ใครที่กำลังตามหา soft skill ทักษะที่ควรจะมีติดตัวพร้อมกับใบเซอร์ยืนยัน future skill อาจจะเป็นทางออกให้กับคุณได้ครับ future skill เป็นแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ที่จะทำการรวมคอร์สเรียนต่างๆเอาไว้ด้วยกันตั้งแต่การทำช็อตวิดีโอวาดรูปยันภาษา C โดย future skill นั้นจะมีทั้งแบบจ่ายรายปีแล้วเข้าไปเรียนอะไรก็ได้จนสมองระเบิดหรือจะเลือกซื้อเฉพาะคอร์สที่สนใจก็ได้ใครที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองเข้าไปดูกันได้เลยที่ futureskill.co หรือที่ลิงก์ด้านล่าง description และที่สำคัญถ้าใช้โค้ดจากทาง The Codex ก็รับส่วนลดกันไปเลยจุกๆทั้งแบบรายปีแล้วก็แบบคอร์สแยกเดี่ยวอย่าลืมไปสมองไหลกันครับผมเชื่อว่าทุกคนคงจะเคยได้ยินคำว่าตรงนี้มี reference มาจาก Divine Comedy ตรงนั้นมาจากนรก9ขุมใน Inferno ของ Dante หรือ Divine Comedy Inferno ได้ยินกันบ่อยครั้งครับทั้งในภาพยนตร์เกมหรือสื่ออื่นๆโดยเฉพาะหนังสือนิยายการ์ตูนแต่มันก็มีน้อยคนครับที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วพวกมันคืออะไรซึ่งในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า Inferno หรือ Divine Comedy ของ Dante นั้นมันคืออะไรกันแน่แต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับผมขอทุกท่านคนละ1ไลค์หรือถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็สามารถกด Subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งเอาไว้ได้ถ้าใครพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันได้เลยบันทึกเล่มนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับเหล่าตัวละครจากทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นเกมการ์ตูนภาพยนตร์หรือฟิกชันต่างๆนี่คือ The Codex บันทึกพิศวง Divine Comedy ชื่อนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินมันครับไม่ว่าจะจากภายในภาพยนตร์หนังสือนิยายมังงะหรือว่าเกมซึ่งโดยส่วนมากมันก็มักจะมาในรูปประโยคเช่นณจุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Divine Comedy ตรงนี้คือ reference ของนรกภายใน Inferno ของ Dante หรือชื่อของ2ตัวละครตัวนี้มันมาจากตัวละครภายใน Divine Comedyผมเชื่อว่าส่วนมากก็อาจจะฟังไปแค่ผ่านๆพอเข้าใจนะครับมีส่วนน้อยมากที่จะไปสืบหาดูว่า Divine Comedy มันคืออะไรกันแน่ Divine Comedy หรือ Divina Comedy นั้นมันคือบทประพันธ์เล่าเรื่องของกวีชาวอิตาลีคนหนึ่งครับชื่อ Dante Alighieri ที่ได้เล่าเกี่ยวกับการท่องไปในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3ของผู้แต่งหรือตัว Dante เองจากโลกไปสู่พระผู้เป็นเจ้าผ่านนรกและชำระและสวรรค์โดยตัวบทประพันธ์นี้ไม่ได้ถูกแต่งขึ้นเมื่อตอนต้นศตวรรษที่14ครับเมื่อราวคศ1308และได้ถูกแต่งเสร็จไปที่เรียบร้อยในปีคศ1320ถึง1321รวมระยะเวลาประมาณ12ปีด้วยกันครับที่ดันเต้ได้แต่งบทประพันธ์เรื่องนี้ขึ้นมาโดย1ปีให้หลังดันเต้อาริเกอรี่ก็ได้เสียชีวิตลงดีวายคอมเมดี้นั้นตัวมันมีความสำคัญมากๆครับในประวัติศาสตร์วรรณกรรมของอิตาลีและเป็นอีกหนึ่งบทประพันธ์ที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้แต่ว่าทุกท่านเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องราวการท่องดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3ภายในชื่อดีวายคอมเมดี้ทำไมถึงต้องใช้คำว่าคอมเมดี้ที่มันแปลว่าเรื่องตลกด้วยหลังจากที่ผมได้ไปหาข้อมูลมาจากหลายแหล่งมากๆแล้วผมก็ได้ไปเจอบทความหนึ่งที่บอกว่าในบริบทของความคลาสสิกนั้นเรื่องตลกหรือคอมเมดี้ความหมายของมันตรงข้ามกับงานที่มีอยู่ในสมัยปัจจุบันครับเพราะเรื่องตลกในสมัยนั้นคือการอธิบายสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับความเชื่อที่โลกของเราเชื่ออยู่ณขณะนั้นอย่างเช่นถ้าโลกของเราณตอนนี้เชื่อว่ามันมีอีกมิตินึงเรื่องตลกก็คือการอธิบายว่าในมิตินั้นมันมีอะไรโดยที่ไม่มีแฟกต์หรือข้อเท็จจริงผสมอยู่เลยครับ Divine Comedyตัวมันนั้นเป็นบทประพันธ์ประเภทกรที่เล่าเรื่องราวการท่องไปในโลกหลังความตายตามความเชื่อของคริสต์ศาสนาที่มีอยู่ในยุคศตวรรษที่14ครับโดยเป็นการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่เราบรรดาวิญญาณดวงต่างๆจะต้องเจอเมื่อมายังโลกหลังความตายนี้ผ่านมุมมองของดานเต้หรือตัวผู้แต่งเองโดยในเรื่องทั้งหมดมันจะมีจำนวน 14,223 บรรทัดด้วยกันโดยบรรทัดทั้งหมดจะถูกรวมและแบ่งออกเป็น3บทได้แก่นรก Inferno ภูเขาแห่งการไถ่บาปหรือแดนชำระ Purgatorio แล้วก็สวรรค์ Paradisoและแต่ละบทจะประกอบด้วยสโลกหรือคานโตจำนวน33คานโตรวม99คานโตด้วยกันซึ่งพอรวมกับคานโตที่เป็นการเกริ่นเริ่มเรื่องแล้ว Divine Comedy ก็มีทั้งหมด100คานโตด้วยกันจุดประสงค์หลักๆของ Divine Comedy นั้นมันคือบทประพันธ์ที่เล่าเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าการที่ดวงวิญญาณสักดวงหนึ่งจะสามารถไปหาพระเจ้าได้นั้นดวงวิญญาณดวงนั้นจะต้องผ่านอะไรมาบ้างเริ่มจากการรับรู้บาปที่ตนได้ทำลงไปที่นรกสำนึกผิดที่ภูเขาแห่งการไถ่บาปและชำระล้างดวงวิญญาณเพื่อไปหาพระเจ้าที่สวรรค์ซึ่งจุดเด็ดของ Divine Comedy เลยคือตัวมันนั้นจะมีเหล่าบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์อยู่ด้วยค่อนข้างเยอะมากๆเลยล่ะครับตั้งแต่บุคคลตามตำนานอย่างอดัมอีฟเอเบลเคนไปจนถึงจูดาสอริสโตเติลเพลโตคลีโอพัตราและจูเลียสซีซาร์เป็นการแสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวที่ว่าเหล่าวิญญาณจะต้องเจอกับอะไรบ้างถ้าหากดวงวิญญาณดวงนั้นๆไม่ทำตามประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าและไม่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมคล้ายคลึงกับไตรภูมิคาถาหรือไตรภูมิพระล่วงของพญาดิไทของเรานั่นแหละครับเพียงแต่ว่าไตรภูมิพะล่วงนั้นมันจะแลดูจับต้องไม่ได้เป็นสิ่งที่เอาไว้ขึ้นหิ้งอย่างเดียวแลดูเป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมขณะที่ Divine Comedy เป็นการเล่าผ่านมนุษย์ที่ไปเห็นสิ่งเหล่านั้นมาจริงๆและนอกจากนั้นแล้วเนื้อหาภายใน Divine Comedy มันยังมีความเกี่ยวโยงกับตัวเลขด้วยครับนั่นคือ379 3จาก Trinity ตีเอกภาพพระบิดาพระบุตรพระจิต7จากบาปพื้นฐานของมนุษย์ทั้ง7
7 Deadly Sins และ9จากนรกทั้ง9ขุมและโลกสวรรค์ทั้ง9โลกโดยเนื่องจาก Divine Comedy มันได้ถูกแบ่งออกไป3บทด้วยกัน Inferno Purgatorio และ Paradiso แต่ว่าด้วยเหตุผลที่ Inferno นั้นมันค่อนข้างมีเอกลักษณ์มากๆนะครับมีการแบ่งชั้นของนรกอย่างชัดเจนบาปที่บุคคลในอดีตได้เคยทำลงไปทำให้ผู้อ่านเนี่ยอยากติดตามมันไปเรื่อยๆแต่ไปด้วยความน่าหวาดกลัวน่าค้นหาและน่าพิศวงเป็นอะไรที่เราสามารถเห็นภาพมันได้อย่างชัดเจนและง่ายมากที่สุดแล้วครับเมื่อลองจินตนาการออกมาดูด้วยเหตุผลนั้นมันเลยทำให้บท Inferno เนี่ยเป็นที่นิยมมากพิเศษเลยครับจนอาจทำให้คนหลายคนในสมัยใหม่เนี่ยคิดไปแล้วว่า Inferno เป็นบทประพันธ์เรื่องหนึ่งของดันเต้โดยไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วมันคือส่วนหนึ่งของ Divine Comedy ซึ่งในวันนี้เราจะมาดูกันครับว่านรกภายใน Inferno มันเป็นยังไงบทประพันธ์เริ่มด้วยเรื่องราวของผู้แต่งครับดันเต้ก่อนที่รุ่งเช้าของวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์จะมาถึงในตอนที่เขามีอายุได้35ปีครึ่งนึงของอายุขัยตามความเชื่อเมื่อดันเต้รู้สึกตัวอีกทีนึงเขาก็พบว่าตัวเขาอยู่ในป่าที่มันมืดสนิทเขาไม่รู้ว่าที่แห่งนี้คือที่ไหนหรือตนมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงดันเต้พยายามหาทางออกไปจากที่แห่งนี้ครับโดยการปีนเนินเขาเล็กๆที่อยู่ภายในบริเวณนั้นแต่ทว่าเมื่อเขาได้ปีนไปถึงด้านบนดันเต้ก็ได้พบกับเดรัจฉาน3ตัวครับที่ขัดขวางเขาอยู่คือเสือดาวสิงโตแล้วก็หมาป่าตัวเมียตัวแทนของบาปยิ่งใหญ่ทั้ง3ครับและการแบ่งนรก9วงไป3ส่วนความต้องการดีไซน์ความรุนแรงไวโอเลนซ์และการหลอกลวงฟลอตแล้วแต่จะตีความนะครับว่าอสูรทั้ง3นั้นเชื่อมกับบาปอันไหนโดยอสูรทั้ง3นี้พวกมันก็ได้บีบทำให้ดันเต้ไม่มีทางเลือกครับนอกจากต้องกลับเข้าไปในป่าที่มีแต่ความมืดมิดอีกครั้งแต่ว่าการกลับมาในครั้งนี้ดันเต้ก็ได้พบกับดวงวิญญาณดวงหนึ่งครับที่บอกว่าตนมีชื่อว่าเวอร์จิลกวีที่เคยมีชีวิตอยู่ในยุคโรมันช่วงจูเลียสซีซาร์และออกัสตัสโดยเวอร์จิลนั้นเขาได้ช่วยดันเต้ในการนำทางเขาผ่านอุปสรรคมากมายครับจนตอนเย็นภายในวันศุกร์นั้นเวอร์จิลก็ได้บอกว่าตนถูกเบียทริสส่งมาโดยเบียทริสเธอคือรักแรกของดันเต้ครับในสมัยเด็กเป็นผู้หญิงที่เคยมีชีวิตอยู่จริงโดยเมื่อเวลาผ่านไปดันเต้กับเวอร์จิลทั้งสองก็ได้มาถึงหน้าประตูนรกครับโดยตัวมันนั้นได้ถูกสลักคำกรเอาไว้ว่า Abandon all hope ye will enter here ใครก็ตามที่จะก้าวผ่านประตูจงทิ้งความหวังทั้งปวงแล้วจึงเข้าไปเรียกได้ว่าเป็นประโยคที่โด่งดังมากที่สุดแล้วครับใน Divine Comedyแต่ว่าจริงๆแล้วกลอนมันยาวมากกว่านี้ครับและผมก็เคยเรียบเรียงเป็นกัปยานี11ด้วยนะครับมีเนื้อความว่าผ่านเข้าไปจากรู้ทางเข้าสู่เมืองวิบัติผ่านเข้าไปจงกัดความเจ็บแค้นนิรหมายผ่านเข้าไปจากรู้หนทางสู่แดนความตายแสงส่องผู้มอบหมายตัดสองข้าสร้างหัวใจธรรมะจักลงทันแด่ผู้ฝันสู่อาลัยธรรมะอยู่ไม่ไกลท่านเคยให้การวิงวอนเบื้องหน้าแสนว่างเปล่าเพียงคำกล่าวแสนอาวรความหวังเป็นหนังพรจงทิ้งไว้แล้วเข้าไปซึ่งณวินาทีที่กวีทั้งสองได้ก้าวเข้ามาพวกเขาทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนดังขึ้นมาทันทีครับตลอดทางที่ดันเต้และเวอร์จิลได้เดินเข้ามาพวกเขาพบดวงวิญญาณมากมายครับถูกเหล่าแมลงกัดแทะและลุมต่อยอยู่รอบข้างดันเต้จึงได้ถามกับเวอร์จิลไปว่าดวงวิญญาณพวกนี้มันคืออะไรเวอร์จิลจึงได้บอกครับว่าดวงวิญญาณเหล่านี้คือเหล่าวิญญาณที่เลือกจะไม่อยู่ฝ่ายไหนเลยไม่ทำความดีและไม่ทำความชั่วทำให้สวรรค์หรือแม้แต่นรกเนี่ยก็ไม่ต้อนรับดวงวิญญาณพวกนี้ครับโทษของพวกเขาจึงเป็นการอยู่ระหว่างไปตลอดกาลในพื้นที่ที่โลกก็ไม่ใช่นรกก็ไม่เชิงที่ซึ่งบางครั้งถูกเรียกว่าแอนตี้อินเฟอร์โนหรือว่าท่าเรือแห่งแม่น้ำอาเชรอนโดยเมื่อดันเต้และเวอร์จิลได้เดินผ่านเข้ามาทั้งสองก็ได้พบกับตัวแม่น้ำครับและคนพายเรือแครอนคือถึงดีวายคอมเมดี้นั้นจะเป็นบทประพันธ์ทางศาสนานะครับแต่ว่าในต้นยุคศตวรรษที่14ความเชื่อเรื่องเทพของกรีกและโรมันเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่ครับด้วยเหตุนั้นมันก็เลยทำให้ดีวายคอมเมดี้เนี่ยก็ได้รับอิทธิพลไปด้วยเช่นกันตอนแรกแครอนนั้นเขาไม่อยากพาดันเต้เข้าไปอีกฝ่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วดันเต้ยังไม่ตายดวงวิญญาณของเขาแค่ออกจากร่างเฉยๆเท่านั้นแต่ว่าด้วยคำพูดของเวอร์จิลนะครับในเรื่องที่ว่าดันเต้ต้องการจะเดินทางสู่สามภพแครอนจึงยอมให้ดันเต้ลงเรือมาครับซึ่งภายในเรือลำนั้นดันเต้เนี่ยก็ได้ยินทั้งเสียงกรีดร้องของความทุกข์และเสียงการยินดีของความสุขตัดสลับกันไปมาครับทั้งจากเหล่าดวงวิญญาณที่มุ่งหน้าไปยังนรกและเหล่าวิญญาณที่เข้าไปในแดนชำระคือวิญญาณบางดวงเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องลงนรกเลยนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าในศาสนาคริสต์มันมีการสารภาพบาปอยู่โดยดวงวิญญาณดวงใดก็ตามนะครับที่ทำการสารภาพทุกอย่างกับพระผู้เป็นเจ้าหรือสำนึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไปเมื่อพวกเขาตายดวงวิญญาณเหล่านั้นก็จะถูกพาไปยังแดนชำระเลยครับนรกเป็นที่สำหรับพวกที่ไม่สำนึกผิดเท่านั้นซึ่งด้วยเหตุนี้มันจึงมีวิญญาณที่ทั้งดีใจและเสียใจไปพร้อมๆกันและด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันถาโถมเข้ามาหาเขามันก็ได้ทำให้ดันเต้สลบไปครับจนกระทั่งพวกเขาได้มาถึงที่อีกฝากนรกภายในอินเฟอร์โนนั้นตัวมันได้ถูกแบ่งออกเป็นหลุมทรงกลวยที่มี9วงด้วยกันครับโดยเหตุผลที่ว่าทำไมนรกถึงต้องเป็นหลุมทรงกลวยนั้นมันเป็นเพราะว่าในตอนที่ลูซิเฟอร์ได้ทำการก่อกบฏการกระทำนั้นมันได้ทำให้พระเจ้าในประเทศลูซิเฟอร์ลงมาครับตกลงมายังโลกมนุษย์
ซึ่งแรงของการกระแทกในครั้งนั้นมันมหาศาลมากๆครับจนทำให้เกิดหลุมที่ลึกลงไปถึงแกนโลกและส่งผลทำให้พื้นดินอีกฟากหนึ่งสูงขึ้นเกิดเป็นภูเขาขึ้นมาครับซึ่งหลุมที่ลึกลงไปถึงแกนโลกนั้นมันก็คือนรกครับส่วนภูเขาที่เกิดขึ้นมามันก็คือแดนชำระเริ่มกันที่นรกวงแรกลิมโบลิมโบนั้นมันไม่เชิงเป็นสถานที่สำหรับคนบาปหรือคนที่ทำผิดครับแต่มันคือสถานที่ที่มีไว้สำหรับดวงวิญญาณที่ยังไม่ได้รับการโปรดหรือชำระบาปจากเยซูบ้างเกิดและตายก่อนการมาโปรดของพระผู้เป็นเจ้าหรือบ้างก็ไม่เคยได้ล้างบาปเลยแต่ก็เสียชีวิตไปซะก่อนมันเลยทำให้ดวงวิญญาณที่อยู่ภายในลิมโบแห่งนี้ไม่โดนการลงทันใดๆครับเพียงแต่ว่าต้องติดอยู่ภายในที่แห่งนี้จนกว่าพระเยซูจะลงมาโปรดอีกครั้งซึ่งเวอร์จิลได้บอกไว้ว่าตนเคยเห็นเยซูลงมาเพื่อพาอาดัมเอเบลโนอาห์โมเสสและคนอื่นไปสวรรค์เมื่อราว 1,200 ปีก่อนโดยลักษณะพื้นที่ของลิมโบนั้นส่วนมากนะครับมันก็จะเป็นพื้นที่ว่างแต่หลักๆเลยคือมันมีปราสาทที่มี7ประตูตั้งอยู่คิดซะว่าลิมโบเนี่ยมันคือสวรรค์ในเวอร์ชันที่ต่ำกว่าก็ได้ครับโดยณที่ลิมโบแห่งนี้มันเป็นที่พำนักของนักปรัชญานักกวีแล้วก็วีรบุรุษชื่อดังหลายคนครับดานเต้เขาได้พบกับโฮเมอร์โฮเรสวีรบุรุษเฮกเตอร์ในสงครามโทรจันหรือแม้แต่จูเลียสซีซาร์โดยเมื่อดันเต้และเวอร์จิลได้ลงผ่านประตูทั้ง7ของปราสาทมาพวกเขาก็ได้พบกับอริสโตเติลโซเครติสแล้วก็เพโตอยู่ด้วยหรือแม้แต่ฮิปโปเครติสบิดาแห่งการแพทย์เองก็อยู่ที่นี่เช่นกันแต่ที่สำคัญครับลิมโบก็ยังเป็นที่ที่ดวงวิญญาณของเวอร์จิลเนี่ยสถิตอยู่ด้วยเช่นกันครับนรกวงที่2ลัสตันหาเมื่อดันเต้และเวอร์จิลออกมาจากลิมโบพวกเขาทั้งคู่ก็พบว่าพวกเขาอยู่ในนรกวงที่2แล้วครับเป็นที่ที่การลงทันของจริงได้เริ่มขึ้นโดยเมื่อเดินเข้าไปเรื่อยๆพวกเขาก็ได้พบกับไมนอสราชาตามตำนานกรีกที่เป็นผู้ส่งเด็กหญิงและเด็กชายไปให้มิโนทอร์กินโดยบาปของเขาก็ได้ทำให้ไมนอสต้องมารับบทเป็นผู้ตัดสินดวงวิญญาณบาปในนรกชั่วกับชั่วกันโดยไมนอสจะเป็นคนตัดสินครับว่าดวงวิญญาณตรงหน้าจะต้องไปที่นรกวงไหนหรือคุมไหนซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ไมนอสได้ทำการตัดสินหางของเขาก็จะทำการรัดตัวเขาครับตามวงที่ไมนอสตัดสินให้ดวงวิญญาณนั้นไปลงเอยโดยการลงโทษภายในนรกวงที่2นี้คือเหล่าดวงวิญญาณเนี่ยได้ถูกลมพายุพัดไปมาชั่วกับชั่วกันครับเป็นการอุปมาที่ว่าตัณหาทำให้จิตใจของมนุษย์ถูกพัดไปมาอย่างไร้จุดหมายเพราะฉะนั้นการลงโทษของพวกเขาก็คือการถูกพัดไปมาล่องลอยไปตลอดกาลเช่นกันแต่ว่านรกภายในชั้นนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะลำเอียงครับเพราะว่าดวงวิญญาณส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงกันทั้งนั้นอย่างเช่นกรีโอพัตตาเนี่ยก็อยู่ในวงนี้เช่นกันนรกวงที่3กราโทนีความตะกะในตอนที่ดันเต้และเวอร์จิลทั้งสองได้เข้ามาในนรกขุมที่3นี้พวกเขาทั้งคู่ก็ได้พบกับเซอร์เบรัสครับมา3หัวที่เฝ้าทางเข้าอยู่เวอร์จิลเขาจึงได้นำโครใส่ปากทั้ง3ของพวกมันเพื่อให้พวกเขาสามารถผ่านมาได้ซึ่งในตอนที่กวีทั้ง2สามารถผ่านเข้ามาได้แล้วนั้นดานเต้ก็ได้พบกับดวงวิญญาณที่มีบาปแห่งความตะกะอยู่ครับโดยการลงโทษของดวงวิญญาณพวกนี้คือถูกฝังอยู่ภายในความต้องการการกินดื่มของพวกเขาเองทำให้พวกเขาไม่แม้แต่จะยืนได้ร่างกายนอนรอรับฝนและพายุของสิ่งสกปรกและอาจมทั้งหลายนอนแผ่จมอยู่ในของเสียที่ตกลงมาจากท้องฟ้าครับแต่ว่าความตะกะนี้มันก็ไม่ได้หมายถึงอาหารและน้ำอย่างเดียวนะครับมันยังหมายถึงการเสพติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันมากเกินไปด้วยโดยภายในชั้นนี้ดานเต้ก็ได้พบกับศัตรูของตัวเขาด้วยครับนรกวงที่4กรีดความโลภเมื่อดานเต้และเวอร์จิลทั้งคู่ได้ผ่านชั้นที่3มาและลงมายังนรกวงที่4นี้พวกเขาก็ได้พบเข้ากับพลูตัสเทพแห่งความมั่งคั่งในตำนานกรีกครับแต่ทว่าภายในดีวายคอมเมดี้ดานเต้เนี่ยก็ได้เปลี่ยนพลูตัสจากเทพให้กลายเป็นปีศาจครับซึ่งในตอนที่ดานเต้ได้มาถึงขุมที่4เขาก็ได้ยินประโยคนึงที่ออกมาจากปากของพูตัสว่าพาเพซาตันพาเพซาตันอาเลเปเป็นประโยคที่ค่อนข้างดังครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยมีความหมายที่ไม่แน่นอนและมีหนามซ้ำมันเป็นประโยคที่เปิดคานตัวที่7ด้วยโดยในยุคปัจจุบันเนี่ยนักวิเคราะห์เขาคิดว่ามันน่าจะเป็นคำสรรเสริญหรือไม่ก็เป็นการอ้อนวอนต่อซาตานประปักษ์ของพระเจ้าครับโดยเหล่าดวงวิญญาณที่อยู่ภายในนรกวงนี้เนี่ยพวกมันจะถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งด้วยกันครับคือพวกงกกับพวกสุรุ่ยสุร่ายโดยทั้ง2กลุ่มนี้จะถูกลงโทษโดยการให้เข็นก้อนหินหนักเข้าหากันโดยวิญญาณเหล่านี้พวกมันจะตั้งใจเข็นหินของพวกเขามากๆครับจนขนาดถึงแม้ดานเต้จะเข้าไปชวนคุยมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นโดยเวอร์จิลได้นิยามว่าวิญญาณพวกนี้เป็นพวกที่สูญเสียตัวตนของตัวเองไปแล้วอย่างสิ้นเชิงครับนรกวงที่5ราดความโกรธในชั้นนี้ดานเต้ได้พบเข้ากับแม่น้ำสตรีทครับหนึ่งในแม่น้ำสายสำคัญของยมโลกซึ่งภายในแม่น้ำนั้นมันก็เต็มไปด้วยดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความโกรธและเกลียดลอยอยู่เต็มไปหมดครับเหนือผิวน้ำคอยสู้กันเองบ้างทำให้จมน้ำบ้างก่อนจะกลับขึ้นมาบนผิวน้ำเพื่อสู้กันอีกครั้งโดยตลอดระยะเวลาที่ดานเต้และเวอร์จิลได้ล่องเรือข้ามแม่น้ำนี้ไปณจุดหนึ่งดานเต้ก็ได้พบเข้ากับศัตรูอีกคนหนึ่งของเขาครับที่มีส่วนในการทำให้เขาต้องโดนในประเทศออกจากเมืองฟอร์เรนซ์ซึ่งศัตรูคนนั้นได้พยายามปีนขึ้นมาบนเรือครับแต่ว่าเขาก็ถูกผลักลงไปอยู่ดีและไม่นานนักฟิวรีสกลุ่มของเทวดา3องค์ก็ได้มาหาพวกดานเต้ครับ
ข่มขู่พวกเขาว่าจะใช้เมดูซ่าสาปให้พวกเขาเป็นหินเพราะว่าดันเต้ไม่ควรจะอยู่ที่โลกของคนตายนี้แต่ว่าในตอนที่เมดูซ่ากำลังจะมาถึงเทวดาอีกองค์หนึ่งก็ได้ปรากฏตัวขึ้นครับพร้อมตำหนิเหล่าฟิวรี่ก่อนที่จะพาดันเต้และเวอร์จิลไปยังชั้นถัดไปนรกวงที่6เฮเรซีการนอกรีดและซิตี้ออฟดิสเมืองของพวกลูบลูภายในชั้นที่6นี้คือชั้นที่ลงโทษเหล่าดวงวิญญาณที่ผิดในความเชื่อที่นอกรีดครับเช่นการไม่เชื่อการมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าหรือการนับถือสิ่งที่มันผิดๆเช่นพวกปีศาจหรืออื่นๆโดยดวงวิญญาณพวกที่เข้าข่ายพวกเขาก็จะถูกลงโทษให้นอนอยู่ภายในหลุมศพที่มีไฟลุกโชนอยู่ด้านในโดยตลอดระยะทางที่ดานเต้ได้เดินลงไปในส่วนลึกของเมืองและหุบเขาเขาก็ได้เห็นชื่อของบุคคลสำคัญที่มีความเชื่อนอกรีดมากมายถูกสักไว้อยู่บนหลุมครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักปราชญ์และนักพจน์กันทั้งนั้นจนกระทั่งเมื่อดานเต้ได้อยู่ณส่วนที่ลึกที่สุดของชั้นที่6ณจุดหนึ่งเขาก็ได้เห็นมินโนทอร์มากมายและลำธารโลหิตร้อนที่กำลังเดือดปุดๆดานเต้จึงได้ทราบว่าตอนนี้ตนได้อยู่ภายในนรกวงที่7แล้วนรกวงที่7ความรุนแรง violence นับตั้งแต่นรกวงที่7เป็นต้นไปนรกชั้นต่างๆเนี่ยมันจะมีชั้นแยกย่อยไปอีกครับโดยวงที่7นี้มันจะถูกแยกออกเป็น3วงย่อยด้วยกันความรุนแรงต่อผู้อื่นเมื่อดานเต้กับเวอร์จิลได้มาถึงพวกเขาได้พบเข้ากับมินโนทอร์จำนวนมากที่กำลังแทงเหล่าดวงวิญญาณอยู่โดยเมื่อดานเต้ได้เข้าไปใกล้เขาก็ได้พบว่าดวงวิญญาณเหล่านั้นได้ถูกลงโทษให้อยู่ภายในแม่น้ำโลหิตที่เดือดและร้อนดั่งไฟโลกันซึ่งเมื่อดานเต้ได้ลองเพ่งมองเขาก็ได้พบกับบุคคลในประวัติศาสตร์มากมายซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีทั้งนั้นพวกฆาตกรปลัดสะดมพวกบ้าสงครามและพวกทรราชทั้งหลายพวกดวงวิญญาณเหล่านั้นถูกจับกดให้ทรมานอยู่ภายในลำธารของเลือดที่กำลังเดือดนี้ครับโดยระดับของน้ำนั้นมันก็ได้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของบาปที่ได้ทำลงไปซึ่งเลือดที่กำลังเดือดนี้มันน่าจะเป็นการอุปมาของเหล่าเหยื่อที่ได้ถูกวิญญาณพวกนี้สังหารไปครับทำให้พวกเขาโกรธแค้นจนเลือดของตัวเองเดือดและร้อนดั่งไฟโดยไม่นานดันเต้และวาจิลทั้งคู่ก็ได้พบกับเซนทอร์ตัวหนึ่งครับที่อาสาพลังสองข้ามแม่น้ำโลหิตนี้ไปยังขุมนรกย่อยถัดไปความรุนแรงต่อตนเองในตอนที่ดันเต้และวาจิลได้มาถึงพวกเขาก็ได้พบกับป่าครับที่เหมือนกับซากของต้นไม้รูปร่างประหลาดโดยมีพวกฮาร์ปี้คอยแทะกิ่งก้านอยู่ตลอดแต่ว่าเมื่อพวกเขาได้เข้าไปลึกขึ้นดานเต้และเวอร์จิลทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนครับก่อนที่ดานเต้จะตระหนักได้ว่ารูปร่างของต้นไม้พวกนี้คือร่างกายของมนุษย์เหล่าบรรดาดวงวิญญาณที่อยู่ภายในวงนี้คือเหล่าบุคคลที่ได้ปลิดชีพของตนเองครับทำให้ไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากรอเป็นอาหารของพวกฮาร์ปี้โดยเมื่อกระตามที่ร่างกายของพวกเขาหลั่งเลือดออกมาไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตามต้นไม้ต้นนั้นก็ถึงจะสามารถส่งเสียงออกมาได้และนอกจากนั้นดานเต้ก็ยังทราบว่าเมื่อวันพิพากษามาถึงเหล่าวิญญาณที่อยู่ภายในวงนี้จะเป็นกลุ่มของวิญญาณที่ไม่สามารถไปเกิดได้ครับเพราะพวกเขาคือพวกที่เลือกทิ้งร่างกายของตัวเองไปแล้วซึ่งเมื่อดานเต้และเวอร์จิลทั้งคู่ได้เดินผ่านป่ามาพวกเขาก็ได้พบเข้ากับทะเลทรายกว้างใหญ่ครับและพบว่าพวกตนอยู่ในวงย่อยสุดท้ายแล้วความรุนแรงต่อพระผู้เป็นเจ้าธรรมชาติและศิลปะเมื่อดานเต้มาถึงเขาก็ได้พบว่าผืนทรายณที่แห่งนี้มันร้อนเอามากๆครับแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังมีดวงวิญญาณที่นอนแผ่ไปกับมันและคานไปมาอยู่ดีโดยเวอร์จิลได้บอกว่าดวงวิญญาณเหล่านี้คือเหล่าดวงวิญญาณที่กระทำผิดต่อพระผู้เป็นเจ้าด่าทอลบหลู่หรือพวกรักร่วมเพศที่ผิดต่อธรรมชาติและพวกในหน้าต่างๆที่ทำผิดต่อศิลปะดวงวิญญาณพวกนี้จะถูกลงโทษด้วยคานอยู่ท่ามกลางผืนทรายที่ร้อนและอุครับและเมื่อใดก็ตามที่มีหิมะตกลงมาหิมะเหล่านั้นก็จะร้อนดั่งไฟเช่นเดียวกันโดยเมื่อทั้งคู่ได้เดินมาสุดทางดันเต้และเวอร์จิลพวกเขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากอสูรยักษ์ตัวหนึ่งครับเกรย์ออนเพื่อไปในชั้นถัดไปวงที่8ฟลอตการหลอกลวงนรกวงนี้จะถูกแบ่งออกเป็น10ขุมย่อยด้วยกันครับในตอนที่ดานเต้และเวอร์จิลทั้งคู่ได้ลงมาจากหลังของเกรย์ออนแล้วพวกเขาก็ได้พบว่าพวกตนอยู่ภายในนรกชั้นที่8แล้วโดยดานเต้เขาคิดว่านรกภายในชั้นนี้มันมีลักษณะเหมือนกับอัฐจันทร์ขนาดใหญ่ครับที่มี10ช่องลึกอยู่ด้านล่างและมีสะพานอยู่ด้านบนโดยเมื่อดานเต้และเวอร์จิลได้ข้ามสะพานนี้ไปดานเต้ก็ได้พบว่ามันมีเหล่าดวงวิญญาณจำนวนมากที่กำลังถูกทรมานอยู่ภายใต้สะพานแห่งนี้แบ่งตามบาปที่พวกเขาได้กระทำลงไปโดยใช้การหลอกลวงเป็นสิ่งตั้งต้นช่องว่างแรกคือเหล่าพ่อเล้าแม่เล้าหรือพวกที่ใช้คำลวงเพื่อหลอกล่อผู้หญิงที่ไร้เดียงสาให้กระทำบาปคนเหล่านี้เมื่อตายไปดวงวิญญาณของพวกเขาจะถูกปีศาจใช้แส้ฟาดชั่วกับชั่วกันช่องว่างที่2คือผู้ที่ใช้การหลอกลวงในการประจบสอบพลอครับทำให้ตัวเองได้ดิบได้ดีหรือการใช้การหลอกลวงในการเล่นกับความกลัวและความต้องการของผู้อื่นคนพวกนี้เมื่อตายไปดวงวิญญาณของพวกเขาจะถูกลงโทษให้เกลือกกลั้วฝังอยู่ในบ่ออาจมช่องว่างที่3คือผู้ที่ใช้การบวชหรือฐานะทางศาสนาเพื่อตัวเองแทนที่จะเพื่อพระผู้เป็นเจ้าดวงวิญญาณของพวกเขาเหล่านี้จะถูกจับแขวนห้อยหัวครับหัวของพวกเขาจะถูกจุ่มลงไปในอ่างล้างบาปและมีไฟลนที่เท้าช่องว่างที่4คือพวกหมอดูนักพยากรณ์ต่างๆครับที่ใช้การหลอกลวงเพื่อการสอหาอนาคตโดยคนเหล่านี้เมื่อตายไป
หัวของพวกเขาจะถูกบิดกลับหลังครับทำให้พวกเขาไม่สามารถมองไปยังด้านหน้าได้และดวงตาของพวกเขาก็จะถูกโฉมทำให้บอดด้วยน้ำตาของตัวเองช่องว่างที่5คือพวกรับสินบนใช้การหลอกลวงในหน้าที่การงานวิญญาณพวกนี้จะถูกจับขึงอยู่ในยางมาตอยเดือดครับและมีปีศาจคอยกันไม่ออกมายางมาตอยเนี่ยมันคือการอุปมาของนิ้วมือที่มันเหนียวเนื้อหนาครับที่กำทั้งเงินการหลอกลวงอำนาจความลับและการช่อโกงเอาไว้ช่องว่างที่6พวกหน้าไหว้หลังหลอกใช้คำหลอกลวงในการทำให้ตัวเองดูดีคนพวกนี้ภายนอกจะเห็นว่าพวกเขาได้สวมผ้าคลุมที่ทำจากทองแต่ทว่าภายในเนี่ยมันกลับเป็นตะกั่วหนักโดยพวกเขาจะถูกลงโทษให้สวมชุดดังกล่าวแล้วเดินไปเรื่อยๆช่องว่างที่7โจรคนพวกนี้เนี่ยจะถูกตัดมือทั้ง2ข้างครับและถูกปล่อยอยู่ในบ่อที่เต็มไปด้วยงูพิษโดยเมื่อไรก็ตามที่พวกเขาโดนงูฉกพวกคนบาปพวกนั้นก็จะกลายเป็นงูแทนครับและถ้าหากพวกเขาต้องการกลับกลายเป็นมนุษย์อีกครั้งพวกเขาก็จะต้องไปฉกคนบาปคนอื่นแทนวนไปแบบนี้เรื่อยๆครับไม่มีจุดสิ้นสุดช่องว่างที่8พวกให้คำแนะนำที่เลวร้ายคนพวกนี้เนี่ยจะถูกเผาอยู่ในไฟครับบดบังไม่ให้เห็นเพื่อที่จะได้ไม่มีใครไปขอคำแนะนำของคนพวกนี้อีกคนที่คิดแผนและแนะนำเรื่องมาไม้เมืองทอยเนี่ยก็อยู่ในขุมนี้ครับช่องว่างที่9ผู้สร้างความร้าวฉานคนพวกนี้เนี่ยคือเหล่าคนที่ใช้คำลงในการสร้างความแตกแยกครับเมื่อตายไปพวกเขาจะถูกบังคับให้เดินเป็นวงกลมครับโดยณจุดหนึ่งพวกเขาจะถูกปีศาจใช้ดาบฟันซึ่งเมื่อแผลสมานพวกเขาก็จะเดินมาถึงจุดที่ปีศาจใช้ดาบฟันอีกรอบแล้วครับแบ่งร่างของพวกเขาเป็น2เหมือนกับสิ่งที่พวกเขาได้ทำลงไปช่องว่างที่10พวกทำของปลอมร่างของคนพวกนี้เนี่ยจะอยู่ในอาการเหมือนคนที่เป็นโรคต่างๆครับส่งกลิ่นร้องโอดโอยและหิวโหยอยู่ตลอดเวลาทำให้พวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากวิ่งอยู่ภายในหลุมนั้นซึ่งเมื่อดันเต้และเวอร์จิลทั้งคู่ได้เดินผ่านช่องว่างสุดท้ายมาเวอร์จิลก็ได้บอกว่าเวลานี้คือตอนเที่ยงของวันศุกร์แล้วครับและเมื่อพวกเขาเดินมาสุดทางพวกเขาก็ได้พบเข้ากับยักษ์มากมายครับที่แห่งนี้คือสถานที่ที่ถูกเรียกว่าบ่อแห่งเหล่ายักษ์เป็นที่ที่ตัวตนตามตำนานอยู่ค่อนข้างเยอะเลยครับอย่างเช่นนิมรอดราชาที่สร้างหอคอยบาเบลพวกยักษ์ที่ก่อกบฏกับโอลิมปัสหรือยักษ์ร้อยกรที่ท้าทายพระเจ้าโดยภายในกลุ่มยักษ์พวกนี้ดานเต้และเวอร์จิลทั้งคู่ได้พบเข้ากับอันเทอุสผู้ที่พ่ายแพ้ให้กับเฮอราคิสหรือเฮอร์คิวลิสในการสู้กันระหว่างทางการไปทำภารกิจที่11ของเขาซึ่งเนื่องจากอันเทอุสนั้นไม่ได้เข้าร่วมในการกบฏต่อต้านโอลิมปัสมันจึงทำให้เขาไม่ได้ถูกล่ามโซ่ครับด้วยเหตุนั้นเวอร์จิลเขาจึงได้โน้มน้าวบอกให้ยักษ์ตนนี้พาพวกเขาทั้งคู่ลงไปภายในบ่อน้ำโดยเมื่อทั้งสองสามารถลงมายังบ่อน้ำได้สำเร็จดานเต้ก็พบว่าพวกเขาได้อยู่ภายในนรกวงสุดท้ายแล้วครับนรกวงที่9การทรยศ Treachery ในตอนที่ดานเต้ได้มาถึงสิ่งแรกที่เขาสัมผัสได้มันไม่ใช่ความร้อนครับอาจจะเป็นความหนาวเย็นซึ่งเมื่อเขามองไปรอบๆเขาก็ได้เห็นครับคอคิวทัสทะเลสาบน้ำแข็งขนาดใหญ่โดยตัวมันได้ถูกแบ่งออกเป็น4ช่วงวงด้วยกันตามความรุนแรงของบาปโดยสาเหตุที่ว่าทำไมวงที่9ถึงเย็นมันได้ถูกอธิบายไว้แบบนี้ครับจิตใจของมนุษย์นั้นมันเปรียบเสมือนกับน้ำแข็งที่ถูกห้อมล้อมด้วยความอบอุ่นซึ่งการทรยศนั้นมันเสมือนกับการปฏิเสธความรักและความอบอุ่นนั้นครับทำให้เหลือแต่น้ำแข็งที่บ่งบอกสันดานของแต่ละคนเอาไว้วงแรกไคน่าการทรยศในเครือญาติชื่อตั้งจากเคนผู้สังหารเอเบลน้องชายของตัวเองเหล่าบรรดาผู้คนที่ฆ่าพี่น้องทรยศเครือญาติของตัวเองเห็นมรดกหรืออำนาจและสิ่งอื่นเป็นสำคัญกว่าสายเลือดดวงวิญญาณของคนพวกนี้เนี่ยจะถูกลงโทษโดยการแช่อยู่ในทะเลสาบน้ำแข็งครับโผล่ขึ้นมาแค่ช่วงคอถึงหัวเท่านั้นวงที่2 Athenora การทรยศสังคมและประเทศชื่อตั้งจาก Athenor แห่งทรอยที่ได้ทำการทรยศเมืองตัวเองยกให้พวกกรีกโดยวิญญาณของผู้คนที่อยู่ภายในวงนี้จะถูกลงโทษด้วยการแช่อยู่ในทะเลสาบน้ำแข็งเช่นกันครับแต่โผล่มาแค่หัวเท่านั้นไม่สามารถขยับได้วงที่3ปโตโลมาเอการทรยศต่ออาคาตุกะแขกบ้านแขกเรือนชื่อตั้งจากปโตเลมีผู้ที่เชิญพ่อเขยและลูกมาที่งานเลี้ยงก่อนที่จะสังหารพวกเขาเหล่าบรรดาผู้คนที่ทรยศผู้ที่มาเยี่ยมเยียนด้วยความรักคนพวกนี้จะถูกลงโทษโดยการแช่อยู่ในทะเลสาบน้ำแข็งเช่นกันครับแต่โผล่มาแค่ใบหน้าเท่านั้นและวงที่4วงสุดท้ายจูเดก้าการทรยศต่อผู้ที่รักอย่างไม่มีเงื่อนไขหรือก็คือพระเจ้าชื่อตั้งจากจูดาสผู้ทรยศพระเยซูคือที่ผ่านมาเนี่ยดานเต้เขาได้ไล่ถามเรื่องราวต่างๆจากผู้ที่ถูกคุมขังอยู่ในแต่ละชั้นครับแต่ว่าในตอนที่ดานเต้ได้มาถึงจูเดก้าดานเต้ก็พบว่าที่นี่เนี่ยมันเงียบมากไม่มีเสียงอะไรเลยแม้แต่เสียงร้องโหยหวนจนในตอนที่เขาได้ลองสังเกตดูเขาก็ได้พบถึงสาเหตุครับพวกคนบาปที่อยู่ภายในวงนี้พวกเขาถูกขังฝังอยู่ภายในน้ำแข็งร่างกายผิดรูปแต่ก็ไม่สามารถขยับไปไหนได้โดยเมื่อดานเต้และเวอร์จิลทั้งสองได้เดินผ่านจูเดก้านี้ไปพวกเขาทั้งคู่ก็ได้มาถึงณใจกลางของนรกครับและได้พบกับสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ที่อยู่ที่นั่นณใจกลางนรก Center of Hell ภายในที่แห่งนี้นั้นมันเป็นที่สำหรับพวกที่บาปร้ายแรงมากๆครับจนเรียกว่าเป็น The Ultimate Sinเป็นการทรยศพระผู้เป็นเจ้าโดยตรงซึ่งก็คือลูซิเฟอร์นั่นเองครับเทวดาที่ได้ทรยศพระเจ้าด้วยความหยิ่งผยองของตนเองมันเลยทำให้ตัวมันโดนในประเทศออกมา
ลงเอยอยู่ที่นี่ติดไม่สามารถไปไหนได้โดยรูปร่างของลูซิเฟอร์ภายในดีวายคอมเมดี้นั้นมันได้ถูกบรรยายไว้ว่าลูซิเฟอร์คือสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ที่ถูกตึงติดอยู่ภายในน้ำแข็งทรมานแต่ก็ไม่สามารถไปไหนได้โดยมันมี2มือ2ขา6ปีกและ3หน้าโดยปีกทั้ง6พวกมันเคยเป็นปีกขนนกที่สวยงามของเทวดากลุ่มเซราฟิมแต่ว่าตอนนี้มันน่าเกลียดน่ากลัวชั่วช้าสามานคล้ายกับปีกข้างคาวและหน้าทั้ง3ของมันแต่ละใบหน้าก็มีสีที่แตกต่างกันออกไปใบหน้าตรงกลางมีสีแดงใบหน้าทางขวามีสีเหลืองซีดและใบหน้าทางซ้ายมีสีดำโดยแต่ละใบหน้านั้นมันก็ได้เคี้ยวบุคคล3คนอยู่ซ้ายคือมาคัสจูนิอุสบรูทัสขวาคือไกอุสคาสิอุสลองกินุสสองบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแผนการสังหารจูเลียซีซาร์และใบหน้าตรงกลางผู้ที่ขึ้นชื่อว่าชั่วช้าสามานมากที่สุดจูดาสอิสคาริอัสอดีตสาวกที่ได้ทรยศพระเยซูคริสต์ชี้ตัวเขาให้ทหารเพื่อแลกกับเงิน30เหรียญซึ่งเนื่องจากลูซิเฟอร์นั้นเป็นขั้วตรงข้ามของพระเจ้าที่พระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ทรงพลังรู้ทุกสรรพสิ่งและเต็มไปด้วยความรักแบบไม่มีเงื่อนไขมันเลยทำให้ลูซิเฟอร์เป็นได้แค่เพียงผู้ที่ไร้อำนาจโง่เขลาและเต็มไปด้วยความเกลียดชังด้วยเหตุนั้นลูซิเฟอร์จึงอ่อนแอมากๆครับทำให้ดานเต้และเวอร์จิลสามารถปิ้นขนมันเพื่อออกจากนรกได้ครับผ่านจุดศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงทำให้จากลงกลายเป็นขึ้นจากขึ้นกลายเป็นลงซึ่งมันเป็นเวลาราว1ชั่วโมงครึ่งด้วยกันครับที่ดานเต้และเวอร์จิลได้ปีนลงไปตามตัวของลูซิเฟอร์โดยเมื่อพวกเขาได้ปีนลงมาได้สำเร็จดานเต้และเวอร์จิลก็ได้พบว่าตนเองได้อยู่ด้านบนพบดวงดาวบนท้องฟ้าพร้อมกับภูเขาแห่งแดนชำระที่ตั้งงานอยู่นั่นก็เป็นทั้งหมดเท่าที่ผมจะสามารถสรุปออกมาได้ครับสำหรับอินโฟโนผมสรุปมาให้แค่ว่าคีย์หลักของนรกมันเป็นยังไงแค่นั้นเท่านั้นนะครับถ้าใครอยากอ่านเนี่ยก็ลองไปหาอ่านได้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยถ้าใครชอบอยากให้ทำแดนชำระกับสวรรค์อีกเนี่ยก็แชร์ไลค์เยอะๆนะครับแค่นี้ผมก็ขอบคุณมากแล้วครับและผมก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับที่สนับสนุนเข้ามาสำหรับวันนี้เดอะโคเด็กซ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ